กบสุวนันท์ถึงกับอึ้งน้องณดลลื่นล้มคางแตกถึงกับต้องเย็บเลยล่ะค่ะคุณแม่คนสวยอย่างกบสุวนันท์ปุณกันเล่าวีรกรรมแสบของน้องณดลลูกชายคนเล็กซึ่งล่าสุดมีเรื่องทำให้หลายคนตกใจเบาๆค่ะหลังคุณแม่กบได้โพสต์ภาพที่ลูกชายรับอุบัติเหตุจนจะต้องมีการเย็บแผลเลยทีเดียวคุณแม่กบนั้นเผยภาพน้องณดลที่มีรอยถูกเย็บที่คางโดยระบุเอาไว้ว่าจุดจบของลิงน้อยอาบน้ำเสร็จตัวเปียกปิ้งลื่นล้มแตกเย็บจบจ้ะตอนนี้ซนเหมือนเดิมแล้วครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมอึดมากไม่ร้องแม้แต่แอะเดียวแฮชแท็กเด็กชายของแม่แฮชแท็กสายสตรองที่แท้ทูแฮชแท็กหายไวๆนะครับลูกณดลเลยมีแฟนๆเข้ามาส่งกำลังใจอวยพรให้น้องณดลหายไวๆกันมากมายทางทีมงานก็ขออวยพรให้คนเก่งของเรานั้นหายไวๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะ